ค่ะวันนี้จะพามาชมทุ่งนานะเพื่อนๆนะคะตอนนี้ข้าวจะใกล้จะเกี่ยวแล้วนะคะข้าวเหลืองเต็มทุ่งนาเลยนะคะเนาะข้าวเหลืองเต็มทุ่งนาเลยอันนี้เป็นนารอบที่3นะคะของเกษตรกรนะคะก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะรอบที่3นี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะคะรวงข้าวนะคะก็ไม่สวยเท่าไหร่ไม่เหมือนรอบ1กับรอบ2นะคะแต่ก็พอจะมีเกี่ยวนะคะเพื่อนๆนะลองดูนะคือแถวนี้เขาทำนาปีละ3รอบนะคะวันนี้พามาชมทุ่งนานะคะพามาชมทุ่งนาบางที่ก็เริ่มเกี่ยวแล้วนะคะเริ่มเกี่ยวแล้วนะคะเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วเนาะพามาชมทุ่งนานะคะใกล้จะเกี่ยวข้าวแล้วทำนารอบที่3มาดูเถียงนาน้อยมาดูเถียงนาน้อยวันนี้จะนั่งตรงนี้สักหน่อยนะคะเนาะเถียงนาน้อยนั่งเย็นๆสบายตรงนี้สักหน่อยเถียงนาน้อยที่พักเย็นๆสบายเถียงนาน้อยกลางทุ่งนานะคะเนาะดูบรรยากาศนะคะตะไคร้นะคะเพื่อนๆ นะปลูกตะไคร้ไว้ขายก็ได้วันนี้พามาชมบรรยากาศกลางทุ่งนานะคะเพื่อนๆตะไคร้ทั้งนั้นเลยมาดูน้ำเหมืองนะคะเหมืองส่งน้ำเหมืองส่งน้ำมีปลาด้วยปลาก็มีนะคะเพื่อนๆลองดูนะหน้าแล้งก็ยังมีน้ำอยู่นะคะหน้าแล้งยังมีน้ำอยู่เพราะว่าเราใช้ทำนานะคะทำนาปีละ3รอบหน้าแล้งแล้วก็ยังมีน้ำอยู่ชื่นใจนะคะเนาะมาดูเหมืองมาดูคลองส่งน้ำมาดูเหมืองนะคะบ้านพี่กตรีบอกว่าเหมืองนะเป็นเหมืองเล็กๆนะคะผ่านน้ำมาเราใช้น้ำตรงนี้แหละสูบเข้านานะคะเนาะใช้น้ำตรงนี้สูบเข้านามาดูนะคะมาดูเหมืองนะคะเนาะจะมีน้ำตลอดนะคะเพื่อนๆเนาะจะใช้ตรงนี้แหละสูบเข้านานะคะมีปลาด้วยจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะมาชมลำเหมืองเนาะเป็นเหมืองเล็กๆนะคะที่เราใช้สูบเข้านานะคะเพื่อนๆดูลำเหมืองปลาก็มีเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะคะน้ำไม่แห้งนะคะพาเพื่อนๆชมลำเหมืองเนาะยาวไปนอนเลยจะมาชมข้าวนี้สักหน่อยนึงข้าวตรงนี้นะคะนะแต่ว่ารวงก็ประมาณเนี้ยรวงประมาณนี้ก็พอได้อยู่นะคะก็พอได้อยู่เป็นข้าวรอบที่3นะคะเพื่อนๆมันก็ไม่ดีเท่ากับรอบ1กับรอบ2นะคะเนาะเพราะอากาศมันร้อนจัดเลยนะคะก็ใส่น้ำเหมืองนะคะน้ำเหมืองด้วยแล้วก็บ่อน้ำบาดาลด้วยนะคะ